ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เราลดน้ำหนักเนี่ยหมอก็จะแนะนำอย่างตัวแรกที่กินโอเมก้า3นะคะจาก fish oil นะใน fish oil อ่ะมันจะมี EPA บวกกับ DHA นะคะตัวนี้มันจะไปช่วยลดการอักเสบของร่างกายขึ้นอยู่กับไขมันที่ร่างกายสะสมอยู่ถ้ามีไขมันมากก็จะทำให้อักเสบมากและการอักเสบยิ่งมีมากก็จะยิ่งทำให้การลดน้ำหนักยากขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการลดน้ำหนักสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่จะต้องรู้เลยนะคะก็คือในเรื่องของสมดุลฮอร์โมนที่เวลาพูดว่าปรับระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยนะมันก็คือปรับในเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะฮอร์โมนในที่นี้ไม่ได้พูดถึงว่าฮอร์โมนเพศอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องด้วยแหละแต่ว่าฮอร์โมนในที่นี้เรากำลังพูดถึงฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการสะสมไขมันของเราฮอร์โมนตัวที่สะสมไขมันมีชื่อว่าฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนเนี่ยนะคะหน้าที่ของเขานะอย่างที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเก็บน้ำตาลเข้าเซลล์นอกจากเขาจะเก็บน้ำตาลแล้วนะเขาก็ยังเก็บอะมิโนแอซิดมันก็คือโปรตีนนั่นแหละจริงๆน้ำตาลนี่เราต้องวงเล็บไว้ว่ากลูโคสแล้วมีหน้าที่อะไรอีกก็มีหน้าที่ในเรื่องของการเก็บไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซไรด์ทีนี้นะคะเรารู้แล้วเนาะว่ามันก็เป็นกลไกตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราก็มีมันแค่พอสมควรนะแล้วก็เราก็จะมีเกณฑ์วัดใช่ไหมว่าไม่ควรที่จะเกิน80เซนในผู้หญิงในผู้ชายเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน90เซนเพราะว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ก็จะหมายถึงว่ามันมีความเสี่ยงต่อในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดการสะสมไขมันเนี่ยถ้าเราจะจัดการนะสิ่งแรกที่ควรที่จะทำก็คือลดน้ำหนักและปรับสมดุลการเผาผลาญของร่างกายผ่านการควบคุมฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินฮอร์โมนตัวนี้แหละตัวไหนบ้างที่กระตุ้นการทำงานของอินซูลิน 1. น้ำตาลมันจะมีโปรตีนด้วยค่ะทีนี้นะคะถ้าพวกเรารู้แบบนี้แล้วตัวที่จะไปกระตุ้นอินซูลินก็คือ2ตัวนี้แต่เวลาเก็บมันเก็บทั้ง3ตัวทีนี้ตัวที่กระตุ้นแรงก็คือตัวน้ำตาลกระตุ้นแรงถ้าในมื้ออาหารเรามีน้ำหวานน้ำตาลนะคะเรามีอาหารที่มีไกลซีเมียอินเด็กซ์สูงเช่นข้าวขาวมันจะไปเพิ่มการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินและเวลามีผลเก็บมันก็จะเก็บทั้งน้ำตาลเก็บอะมิโนและก็เก็บไขมันโดยเฉพาะถ้าใครกินน้ำหวานตัวนี้มันใช้พลังงานไม่เยอะใช่ไหมมันก็จะสวิตช์เปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นไตรกลีเซอไรด์ทันทีต่อให้เขี่ยมันออกไปหมดเลยทั้งจานต่อไปนะคะทีนี้เราจะปรับสมดุลการเผาผลาญยังไงอย่างแรกนะคะทำ IF ก็คือเว้นช่วงการกินนะคะ intermittent fasting ใช่ไหมการเว้นช่วงการกินหรือทำ intermittent fastingเนี่ยนะก็คือเอาง่ายๆว่าเราจะกินเป็นช่วงๆคือช่วงสมมติว่าจุดเนี้ยคือการกินของเราวันนึงเรากิน3มื้อมื้อที่1มื้อที่2แล้วก็มื้อที่3ระหว่างมื้อเนี่ยนะเราก็จะไม่กินอะไรนอกจากดื่มน้ำเปล่ามื้อที่1 M คือมิลแล้วกันนะคะมื้อที่2มื้อที่3เนี่ยช่วงเนี้ยอินซูลินฮอร์โมนก็จะออกมาทำงานถูกปะเวลาเรารวบช้อนเสร็จปุ๊บให้เราเว้นนะสัก4ชั่วโมงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเว้นอีก4ชั่วโมงสมมตินะตอนบ่ายใช่ป่ะเรากินคุกกี้1ชิ้นจุดเล็กๆมาจุดนึงอย่างเงี้ยแทนที่ระดับอินซูลินฮอร์โมนมันจะลงมาอยู่ในระดับที่ทำให้กลูคาโกนหรือว่าฮอร์โมนการเผาผลาญมันทำงานได้มันก็ไม่ละเพราะมีคุกกี้ไปแทรกระดับฮอร์โมนก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะอันที่2ให้กินอาหารนะที่เป็นแบบโลคาร์บนะเหตุผลก็คือเพื่อที่จะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินฮอร์โมนแรงเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะแป้งน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวของหวานเงี้ยตัดออกไปเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะโลคาร์บเนี่ยก็ต้องกินกู๊ดแฟตก็ต้องกินอันนี้พูดถึงในมื้ออาหารกันนะแล้วก็โปรตีนก็ต้องกินนะคะอาหารเสริมตัวไหนบ้างที่มันจะช่วยปรับสมดุลเรื่องของการลดน้ำหนักการเผาผลาญของร่างกายนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เราลดน้ำหนักเนี่ยหมอก็จะแนะนำอย่างตัวแรกที่กินโอเมก้า3นะคะจาก fish oil นะใน fish oil อ่ะมันจะมี EPA บวกกับ DHA นะคะตัวนี้มันจะไปช่วยลดการอักเสบของร่างกายขึ้นอยู่กับไขมันที่ร่างกายสะสมอยู่ถ้ามีไขมันมากก็จะทำให้อักเสบมากและการอักเสบยิ่งมีมากก็จะยิ่งทำให้การลดน้ำหนักยากขึ้นแล้วก็อันที่2วิตามินดีนะโดยเฉพาะตัว D3 นะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยลดอินซูลินรีสิสแตนซ์แล้วตัววิตามิน D3 เนี่ยเขามีหน้าที่สำคัญต่อร่างกายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิต้านทานแข็งแรงเรื่องของกระดูกแข็งแรงเงี้ยแต่ว่ามีอันนึงก็คือเขาเป็นวิตามินที่มีบทบาทมากที่สุดในบรรดาวิตามินทุกตัวและตัวที่3 resveratrol
resveratrol นะก็จะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของ longevity ด้วยก็คือทำให้เราแบบนอกจากจะดูแลในเรื่องของให้ผลเหมือนกับร่างกายเราทำ IF แล้วก็ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตทำให้มีอายุที่ยืนยาวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้3ตัวนะที่จะช่วยปรับสมดุลนะคะในเรื่องของการลดน้ำหนักนะ1ก็คือ fish oil นะ2ก็คือวิตามิน D3 3ก็คือ resveratrol แต่พวกเราก็อย่าลืมนะเรื่องนี้สำคัญนะคะ IF แล้วก็ปรับเรื่องของอาหารยังต้องทำเป็นเบสิกพื้นฐานพักผ่อนให้เพียงพอโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์ตอน 2 ทุ่มนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงหุ่นรูปร่างสวยๆกันทุกคนนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ